สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้เรามีหูฟัง TWS มาให้ดูอีกแล้วนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับ ES40 นะครับจากโคโคนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็แน่นอนนะครับดูจากรูปหน้ากล่องแล้วก็เป็นหูฟังบลูทูธแบบใช้ออกกำลังกายนะครับระบบ TWS นะครับโคโค ES40 นะครับเพิ่งออกเลยโดยสเปคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เขาแจ้งไว้ตรงนี้นะครับก็คือคุยต่อเนื่องได้5ชั่วโมงนะครับฟังเพลง5ชั่วโมงนะครับบลูทูธเวอร์ชัน5แบตเตอรี่500มิลลิแอมป์นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่อยู่ในตลับนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูตรงนี้นะเขาจะบอกว่าแบตเตอรี่ในตลับเนี่ย400มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าในหูฟังเนี่ยจะมีข้างละ50มิลลิแอมป์ก็เลยเข้าใจว่าเขาก็เลยรวมกันมาเป็น500มิลลิแอมป์นะครับก็คือในหูฟังข้างละ50แล้วก็ในตลับเนี่ย400มิลลิแอมป์รูปทรงกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นมาตอนนี้ยังเห็นมาสีเดียวนะครับมีแค่สีดำนะครับก็เป็นหูฟังที่เน้นออกกำลังกายแหละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีข้อดีอะไรยังไงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโดยที่อุปกรณ์ที่มาในกล่องจะมีเท่านี้เลยนะครับก็คือมีตลับมีหูฟังด้านในนะครับสายชาร์จนะครับจะงงสายชาร์จเนี่ยเป็นสายชาร์จแบบ USB A to Lightning นะครับนี่อันนี้ด้านนี้เป็น Lightning นะครับอันนี้ก็คือตัวนี้ใช้สายชาร์จแบบ Lightning แบบ iPhone ได้เลยนะครับในว่าจะเหมาะกับผู้ที่ใช้ iPhone มากกว่านะครับเพราะว่าจะใช้สายชาร์จร่วมกันได้แล้วก็จุกยางอีก2ขนาดนะครับนี่นะครับเป็นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับที่ติดหูมาก็เป็นขนาดกลางตัวตลับเนี่ยก็เหมือนหูฟังออกกำลังกายทั่วๆไปนะครับคือตลับจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเนื่องด้วยตัวหูฟังเขามีเดือยมีขามีที่เกี่ยวหูนะครับมันก็เลยทำให้ตัวตลับเนี่ยไม่ได้เป็นตลับที่มันเล็กมากนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องชาร์จนะครับแบบไลนิ่งนะครับผมลองเสียบดูแล้วด้านตลับด้านนอกก็เรียบๆไม่มีอะไรตัวนี้หน้าตาคงจะเป็นละไม้คล้ายหูฟังแบบพวกออกกำลังกายยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งครับที่ตอนนี้บริษัทApple ซื้อไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นรูปทรงหน้าตาแบบนี้ทีนี้เราก็เปิดมาดูกันนะครับตรงนี้เป็นโลโก้โฮโคแบบเงาๆนะครับเป็นเพลทลงไปส่วนตัวพลาสติกด้านนอกก็เป็นพลาสติกด้านๆธรรมดานะครับไม่ได้พิมพ์อะไรไว้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องชาร์จหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาเราก็จะพบเจอกับตัวหูฟังวางอยู่ด้านในนะครับตัวฝาเปิดปิดก็เป็นแม่เหล็กนะครับดูดกันปุ๊บนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์เขาติดบอกไว้ว่าเวลาจะเชื่อมต่อหูฟังนะครับกับมือถือเนี่ยก็ให้เอาหูฟังเนี่ยใส่ไว้ในตัวเคสมันนะครับก็คือตัวตลับนี่เองนะครับเปิดมาเราจะพบกับหูฟังวางชาร์จอยู่นะครับรวมถึงปุ่มกดปุ่มนี้ปุ่มนึงซึ่งเป็นปุ่มเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวหูฟังตัวหูฟังจะอยู่ในตลับได้ด้วยแม่เหล็กนะครับนี่ไม่หล่นนะครับคือเวลาเราวางไปลงร่องมันปุ๊บนี่มันก็จะอยู่เลยนะครับเป็นแม่เหล็กไม่ตกหล่นออกมาเวลาแบบคว่ำปุ๊บอะไรอย่างนี้นะครับก็คือตลับมันค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าสำหรับการเป็นหูฟังใช้งานทั่วๆไปก็ใหญ่ไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ออกกำลังกายมันก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าโดยตลับมันหูฟังมันมีอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยต้องทำให้ตลับมันเก็บมันเข้าไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ข้อดีของการที่ตลับใหญ่ก็คือว่ามันหยิบออกมาง่ายนะครับเนี่ยนะครับมันจะสามารถหยิบตัวหูฟังออกมาได้ค่อนข้างง่ายโดยที่ไม่ต้องแบบไปพยายามแงะมันนะครับเพราะจับตรงนี้มันก็ดึงออกมาได้เลยเรามาดูที่ตัวหูฟังตัวหูฟังเนี่ยปุ่มจะค่อนข้างครบเครื่องนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ผมชอบนะนี่นะครับตัวหูฟังเป็นแบบนี้สองข้างนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มหนึ่งกดลงไปได้นะครับเนี่ยนะครับกดลงไปได้แล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นปุ่มแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นสองปุ่มนะครับกดมุมนี้ก็ได้กดปุ่มนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็คือปุ่มที่เราเห็นยาวๆตรงนี้นะครับทั้ง2หูฟังเลยก็คือปุ่มด้านหนึ่งจะทำหน้าที่1กดมุมอีกด้านหนึ่งจะทำหน้าที่1นะครับโดยที่หลักๆ2ปุ่มนี้จะเป็นหน้าที่เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับกดด้านนี้นะครับที่มันแบบใส่แล้วมันอยู่ด้านหน้าเรานะครับด้านนี้นะปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มเสียงแบบนี้ถ้าเราจะลดเสียงก็กดตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นปุ่ม Play Pause รวมถึงปุ่มเปลี่ยนเพลงนะครับสองข้างเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สำหรับหูข้างนี้นะครับหูข้างขวานะครับก็กดมุมนี้เพิ่มเสียงกดมุมนี้ลดเสียงปุ่มนี้ก็เ
เป็นการ Play Pause นะครับถ้ากด2ครั้งปุ่มนี้จะเป็นการเลื่อนเพลงไปด้านหน้าปุ่มนี้จะเลื่อนเพลงด้านหลังอันนี้เท่าที่ผมลองนะเป็นฟังก์ชันแบบนี้ตัวหูฟังก็หน้าตาแบบนี้ก็คือตัวหูฟังเนี่ยเป็นหูฟังสำหรับออกกำลังกายเต็มตัวเลยนะครับพอเราใช้งานนะครับมันจะไม่ค่อยร่วงหล่นนะครับเพราะว่ามันใส่แล้วมันก็จะแขวนที่หูเราไว้แบบนี้เลยนะครับแบบนี้ตัวตรงที่เกี่ยวหูก็เป็นแบบเป็นเชิงไม่เป็นยางแบบไม่หนึบหนึบนะครับก็ไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ยางแบบยางนะครับเป็นยางเหมือนผสมพลาสติกมาแล้วก็มีความเรียบลื่นนะครับแล้วก็ดัดได้นะครับเนี่ยนะครับสามารถดัดไปมาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าใช้ไปแล้วตัวเอียร์ฮุกเนี่ยมันจะหักนะครับมันก็เนี่ยนะครับสองข้างเหมือนกันสามารถใส่แล้วดัดได้เลยนะครับเวลาใส่โทษนะครับเมื่อกี้ให้ดูผิดด้านเวลาใส่มันจะอยู่ด้านนี้นะครับแบบนี้ตัวเนี้ยก็จะหน้าตาเหมือนหูฟังแหละนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของตัวเชื่อมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเวลาใส่จะอยู่ในหูเรารูปทรงประมาณแบบนี้นะครับในสองข้างนะครับแล้วก็ตัวปุ่มมันก็จะสั่งงานค่อนข้างง่ายนะครับคือกดอย่างนี้ดีกว่านี่นะครับกดคู่ในปุ่มเนี้ยนะครับเป็นการลดเสียงกดข้างหน้าตรงนี้เป็นการเพิ่มเสียงนะครับทำงานเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับคือสามารถสั่งงานเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่หูฟังสองข้างเลยอันนี้เป็นส่วนที่ตัวอื่นไม่มีนะเพราะว่าตัวหูฟังนั้นมันค่อนข้างใหญ่สามารถใส่ปุ่มแบบมาได้ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่มโอเวอร์เลย์แบบสำหรับหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับโดยที่กดลงไปแบบนี้นะครับถ้ากดสองครั้งฝั่งนี้ก็เลื่อนเพลงอันนี้ก็ย้อนเพลงพอทีนะครับประมาณนี้ทีนี้เวลาชาร์จนะครับเวลาชาร์จตัวหูฟังก็เช่นเคยครับเราใส่ลงไปตรงๆได้เลยนะครับแบบนี้โดยที่ตัวหูฟังจะมีคอนแทคอยู่ตรงนี้นี่นะครับเราก็ใส่ลงไปเดี๋ยวมันแปะกันเองนะครับมันก็จะทำการชาร์จนี่นะครับสองข้างเหมือนกันสำหรับขั้วที่ใช้ชาร์จก็จะอยู่ตรงนี้นะครับวางลงไปมันจะเข้าล็อกของมันเองครับเรียบร้อยนะครับก็สำหรับหูฟัง ES40 รูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็วิธีโอเปเรตปุ่มต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับตัวหูฟังไม่มีอะไรเป็นหูฟัง TWS เวอร์ชัน5ทีนี้ส่วนที่ต่างกับหูฟังอื่นคือวิธีการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันโดยที่ตัวนี้นะครับมันจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ด้วยมี Windows Pop Up นะครับสำหรับใน iPhone เท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์ที่ไม่ใช่ iOS นะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมบอกให้ว่าทำยังไงนะครับเรามาดูในส่วนของตัวใช้กับ iOS กันก่อนอันดับแรกนะครับก็เช่นเคยนะครับให้เราทำการเปิดบลูทูธทิ้งไว้แบบนี้นะครับจากนั้นไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับให้เราทำการเปิดฝาตลับขึ้นมามันจะคล้ายๆพวก AirPods นะครับพอเราเปิดปุ๊บนี่เห็นไหมครับมันจะขึ้นบอกเราว่า Not Your Power Beats Pro นะครับแบบนี้ให้เรากด connect นะครับตัวนี้มันจะมี pop up คล้ายๆพวก AirPods เลยนะครับเรากด connect จากนั้นให้เรากดปุ่มตรงนี้นี่นะครับปุ่มเนี้ยกดค้างไว้นะครับเนี่ยตามรูปเลยกดค้างไว้นะครับสักครู่หนึ่งจนเดี๋ยวมันเชื่อมต่อกันเองนะครับกดไม่โดนโทษนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเชื่อมกดจนหน้า Windows มันเด้งมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันเชื่อมต่อเรียบร้อยจะเห็นว่าหลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วมันจะขึ้นชื่อรุ่นแบบนี้นะครับ POCO ES40 รวมถึงตรงนี้ก็เป็นรูปหูฟังตรงนี้เป็นรูปตลับนะครับให้เรากดดันแบบนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อะไรอยู่ต่างๆนะครับซึ่งไม่ก็เช่นเคยนะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เท่าที่ผมลองเนี่ยตอนมันเต็มๆนะครับมันก็จะตรงได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่แบตมันมีการใช้งานแล้วก็ลดไปแล้วก็ต้องบอกว่าความเที่ยงตรงของแบตเตอรี่ในป๊อปอัพเท่าที่ผมพบเจอมานะครับในสำหรับรุ่นนี้ผมยังไม่ได้ลองโดยละเอียดนะแต่ว่าโดยทั่วๆไปสำหรับหูฟังที่เชื่อมต่อกับมือถือ iOS แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แจ้งแบบนี้นะครับมันจะเที่ยงตรงประมาณ 6-70% คือสามารถดูเปอร์เซ็นต์แบตได้คร่าวๆนะครับแต่ว่าจะไปดูเป๊ะๆ เลยแบบลดทีละเปอร์เซ็นต์หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับมันจะได้ค่าความตรงประมาณ 6-70% นั่นแหละนะครับไปดูสวยๆนะครับแล้วก็แจ้งค่าแบตได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับตอนเนี้ยจะสังเกตว่าถ้าผมไปดูที่บลูทูธนะครับมันก็จะขึ้นสเตตัสว่าตัวหูฟังเนี่ยนี่นะครับเชื่อมต่อกับมือถือเรียบร้อยแล้ว HOCO ES40 นะครับก็แปลว่าตอนนี้หูฟังพร้อมใช้งานแล้วนะครับให้เราหยิบออกมาได้เลยนะครับส่วนของตลับก็จะจบไปตอนเนี้ย
หูฟังพร้อมทำงานละนะครับโดยที่ข้อดีของตัวนี้ก็คือเวลามันเชื่อมต่อผ่านป๊อปอัพนะครับเราก็ไม่ต้องหยิบหูฟังออกมาแล้วก็มาเชื่อมต่อข้างนอกคือสามารถแค่แบบเปิดตลับแล้วมันก็เชื่อมต่อได้เลยทีนี้เรามาดูวิธีการเก็บนะครับหลังจากที่เราหยิบหูฟังมาใช้แล้วนะครับลองตัดการทำงานของมันดูนะครับเราก็เก็บหูฟังเข้าไปเลยนะครับแล้วผมจะทำการปิดจะสังเกตว่านี่นะครับเปิดให้ดูอีกสักครั้งนึงเนี่ยนะครับหูฟังก็จะหยุดการเชื่อมต่อไปเองซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ดีนะครับเพราะเวลาเราเก็บปุ๊บมันก็จะตัดเองเราไม่ต้องแบบไปนั่งปิดเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่เราจะใช้ใหม่ก็แค่เปิดนะครับมันก็จะทำการนี่แสดงสถานะขึ้นมาว่าเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะนี่เราสามารถหยิบออกมาใช้ได้เลยนะครับโดยที่อย่างเมื่อกี้นะครับถ้าเราเก็บหูฟังไว้ข้างนึงนะครับเปอร์เซ็นต์แบตก็จะแจ้งแบบนี้นะครับเป็นหูซ้ายหูขวานะครับตรงนี้ก็จะบอกมีเครื่องหมายไฟฟ้านะครับบอกว่าชาร์จหูขวาอยู่เนื่องจากตัวหูขวามันอยู่ในตลับตัวหูซ้ายมันออกมาแล้วนะครับก็ไม่ขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการแสดงสถานะทีนี้มาดูส่วนของการใช้งานกันนะครับส่วนของการใช้งานนี่เรามาดูกันเลยนะครับว่าปุ่มมันทำงานอะไรได้บ้างนะครับผมลองเพลงก่อนนะครับตอนนี้เพลงจะติดอยู่ที่หูฟังทั้งสองด้านนะนี่นะครับตอนนี้เพลงติดทั้งสองข้างแล้วนะครับทีนี้เราลองกดดูนะครับอย่างที่ผมแจ้งไว้เลยนะครับถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูอย่างนี้นะถ้าผมกดด้านในนะครับนี่นะครับจะทำการลดเสียงเห็นไหมครับนี่ลดถ้าเพิ่มนะครับก็กดปุ่มหน้าอย่างนี้ก็จะเพิ่มนะครับเช่นกันนะครับในหูข้างซ้ายนะครับกดคู่ในจะลดเสียงปุ่มในนะครับโทษทีปุ่มด้านหน้าก็จะเป็นการเพิ่มเสียงก็คือแปลว่ารุ่นนี้นะครับตัวหูฟังสามารถกดเพิ่มและลดเสียงได้ในหูฟังทั้งสองข้างเลยนะครับมันจะไม่ได้บังคับว่าหูซ้ายหรือหูขวาเป็นตัวเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มเสียงได้ทั้งเพิ่มเสียงลดเสียงได้ทั้งหูซ้ายหูขวานะครับทีนี้ก็ปุ่มนี้ต่อนะครับปุ่มนี้เป็นการเล่นและหยุดเล่นเพลงนะครับแบบนี้ถ้าผมกดปุ่มนี้สองครั้งนะครับที่หูฟังข้างซ้ายนะครับเดี๋ยวนะครับคู่นะครับเด้งออกไปแล้วมันไปติดในแอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมลองนะไอ้ปุ่มเนี้ยสองครั้งมันจะเป็นการย้อนเพลงกลับนะครับแล้วก็ปุ่มเนี้ยมันจะเป็นการเลื่อนเพลงไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวรอแอดที่มือถือแป๊บเดียวนะครับใกล้หมดแล้วนะครับมาลองต่อนะครับเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้คือหูซ้ายละกันผมลองหูซ้ายให้ดูอีกทีนะครับหูซ้าย2ครั้งนะครับ1 2นะครับจะเป็นการย้อนเพลงกลับนะครับทีนี้ถ้าผมกดที่หูขวาปุ่มนี้นะครับปุ่มที่ใช้เล่นเพลงหยุดเพลง2ครั้งก็จะเป็นการเลื่อนเพลงไปด้านหน้าในเนี่ยนะครับประมาณนี้แล้วเราก็จะมาดูกันต่อที่ส่วนอื่นว่ามีอะไรไหมนะครับอันนี้เพิ่งมาเลยสดๆนะผมมาลองให้ดูเลยในส่วนเซตติ้งโอเคไม่มีอะไรนะครับปกติก็ประมาณนี้นะครับสำหรับขั้นตอนการใช้งานตัว HOKO ES40 ในส่วนของการใช้งานหูฟังนะครับส่วนเวลาเก็บก็ไม่มีอะไรนะครับเราสามารถเก็บเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็หยุดการทำงานไปเองก็แค่นี้เองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหูฟัง HOKO ES40 ซึ่งใช้ออกกำลังกายนะครับต้องบอกว่ามันเป็นหูฟังออกกำลังกายแบบเนี้ยเท่าที่ผมเห็นตอนรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับที่ใช้การเชื่อมต่อกับมือถือด้วย Windows Pop Up นะครับในขณะที่หูฟังตัวอื่นที่โดยปกติที่เราพบเจอนะครับหูฟังที่มีระบบไอ้ Pop Up อย่างเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นทรงแบบทรง AirPods นั่นแหละนะครับจะไม่มีทรงอื่นเลยตัวนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับที่มี Windows Pop Up ในการเชื่อมต่อแต่ว่าระบบเนี้ยมันก็จะใช้ได้แค่ใน iPhone นะครับในส่วนของโทรศัพท์ Android หรือโทรศัพท์ระบบอื่นนะครับก็ต้องเชื่อมต่อด้วยวิธีปกติอยู่ดีนะครับก็คือการหยิบออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับ HOKO ES40 นะครับทีนี้สมมุติว่าผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์ iPhone แล้วกันนะครับผมจะลองไม่เชื่อมต่อด้วย Windows Pop Up นะครับเผื่อท่านที่เอาไปใช้กับโทรศัพท์ระบบ Android จะได้ไม่งง
นะครับวิธีเชื่อมต่อ Android นะครับเท่าที่ผมนึกออกโดยปกตินะครับถ้ามันไม่ขึ้นป๊อปอัพนี่นะครับตีว่าเราไม่มีแล้วกันอย่างนี้นะให้เราดึงหูฟังออกมาพร้อมกันก่อนนะครับเรากดข้ามหน้านี้ไปก่อนมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เชื่อมต่อด้วยป๊อปอัพนะครับเราสามารถดึงหูฟังออกมาเลยแล้วมากดเชื่อมต่อเอาตรงนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับในกรณีที่ถ้าโทรศัพท์อันนี้มันเป็นระบบ Android นะครับเราจะต้องมาเชื่อมต่อแบบนี้เพราะว่าตัว Android จะไม่แสดงหน้า Windows Pop Up ขึ้นมาแบบเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็จะขึ้น Connect เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการเชื่อมต่อโดยที่เราไม่อาศัยการแบบใช้ Windows Pop Up แล้วไปกดปุ่มที่ตลับนะครับซึ่งจะใช้แบบนี้ก็ได้หรือว่าท่านที่ใช้ iPhone นะครับแล้วแบบกดปุ่มแล้วมันเชื่อมต่อแล้วไม่สะดวกหรืออะไรเงี้ยนะครับจะใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งก็คือเป็นวิธีการปกติสำหรับการที่เราเชื่อมต่อหูฟัง TWS ทั่วไปนั่นแหละนะครับได้เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้โดยที่หลังจากที่มันเชื่อมต่อไปแล้วนะครับมันจะเป็นแค่ครั้งแรกพอครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องทำแล้วนะครับพอเราเก็บตลับมันก็ทำการปิดเครื่องอะไรของมันเหมือนเดิมเนี่ยนะครับตัดไปแล้วนะครับพอเราจะเชื่อมใหม่เราก็แค่เปิดตลับเดี๋ยวมันก็เชื่อมต่อกันเองนะครับในส่วนของโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ iOSก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานสำหรับโทรศัพท์ทั้ง2ระบบนะครับทั้ง iOS แล้วก็พวก Android หรืออะไรพวกนี้นะครับนี่ก็มาส่วนถึงการสรุปนะครับหูฟัง ES 40นะครับผมได้นั่งฟังลองไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะประมาณชั่วโมงหนึ่งเองที่ผ่านมาเสียงก็โอเคนะครับโดยธรรมชาติของการที่มันเป็นหูฟัง In-Ear เนี่ยเสียงมันจะดีอยู่แล้วนะครับประมาณหนึ่งคือมันจะมีมาตรฐานของมันมีเบสมีการมีแหลมอะไรเนี่ยมาตรฐานมีอยู่แล้วนะครับรวมถึงการสวมใส่นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นหูฟังอันใหญ่ที่สวมใส่ได้สบายประมาณหนึ่งนะครับมันจะคล้ายๆกับตัว Remax ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับโดยรูปทรงมันก็คือมันเป็นหูฟังใหญ่ๆที่มันมีติ๊กที่เกี่ยวหูแบบนี้นะครับด้วยความที่พอมันมีที่เกี่ยวหูนะครับพอมันอยู่ในหูเราเนี่ยตัวหูเราจะไม่ได้รับน้ำหนักของตัวหูฟังอันนี้มากนะครับเพราะว่าน้ำหนักส่วนมากมันจะไปแบบไปแขวนอยู่บนใบหูเราเพราะตัวนี้มันประคองไว้นะครับซึ่งก็ทำให้สวมใส่โอเคดีเพียงแต่ว่าตัวมันก็ค่อนข้างใหญ่ก็เช่นเคยนะครับมันจะเหมาะสำหรับกิจกรรมบางประเภทนะครับในความรู้สึกผมนะคือสมมติว่าทำงานออฟฟิศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันนั่งใส่หูฟังนี้มันก็คงไม่ค่อยเหมาะนะครับตัวมันค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปใช้ออกกำลังกายในยิมหรือด้านนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยทางมันก็โอเคนะครับโดยรูปทรงมันนะครับแล้วก็โดยโครงสร้างมันที่มันมีไอ้ตรงเนี้ยนะครับเอียร์ฮุกเนี่ยไม่ว่าเราจะวิ่งหรือออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็มั่นใจได้นะครับว่ามันจะไม่ร่วงหล่นออกมานะครับโดยที่เขาก็รุ่นเนี้ยก็จะเน้นไปทางออกกำลังกายซะมากแหละนะครับก็คือแบบด้วยขนาดตลับด้วยรูปทรงหูฟังเนี่ยก็เน้นมาเลยว่าเป็นหูฟังสำหรับการออกกำลังกายนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้แต่ถ้าใช้งานในชีวิตประจำวันก็เช่นเคยนะครับถ้ารับได้กับขนาดตลับอันนี้แล้วก็คิดว่าซื้ออันเดียวแล้วก็ใช้งานอเนกประสงค์อันนี้ก็โอเคนะครับเพราะว่าตัวตลับมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้ผมต้องบอกไปเลยว่าตลับมันใหญ่แหละทีนี้ถ้าจะพกไปรายวันเพื่อใช้งานแบบทั่วๆไปก็ต้องรับได้นะครับว่าตลับเนี่ยมันจะใหญ่ประมาณนี้แต่สำหรับท่านที่มีกระเป๋าอะไรก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่อย่างผมเองผมใช้กระเป๋าใบเล็กอันนี้มันก็จะใหญ่ไปนะครับก็น่าจะเหมาะกับกิจกรรมบางประเภทที่เราตั้งใจไปใช้มากกว่านะครับพกทุกวันอันนี้ผมว่ามันจะติดใหญ่ไปนิดนึงแต่สำหรับท่านที่ไม่มีปัญหาในการพกตลับขนาดใหญ่ๆนะครับก็โอเคนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับท่านที่เน้นออกกำลังกายนะครับหาหูฟังสำหรับออกกำลังกายอยู่พอดีคุณภาพเสียงดีนะครับขนาดประมาณนี้รับได้นะครับแล้วก็ต้องการฟังก์ชันที่ค่อนข้างล้ำเพราะว่าตัวอื่นยังไม่มีระบบนี้นะครับสำหรับการที่แบบหูฟังทรงเนี้ยนะครับที่แบบเปิดเชื่อมต่อแล้วมีป๊อปอัพก็ลองดูนะครับแต่ว่าก็เฉพาะบน iOS นะครับสำหรับบน Android ก็ยังคงต้องทำการเชื่อมต่อแบบปกตินะครับก็แนะนำนะครับรุ่นนี้สำหรับท่านที่ตามที่ผมกล่าวมาเลยนะครับใช้ออกกำลังกายอะไรเป็นหลักนะครับตัวนี้โอเคเลยนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับยังไงถ้าสนใจสินค้าก็ติดต่อที่ร้านได้เลยหรือว่าไม่สะดวกนะครับก็ติดต่อผ่านทางช่องทางต่างๆของที่ร้านนะครับหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเราก็จะได้รับการประกันแล้วก็การดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ